ผลกระทบจากการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าวที่ล่าช้าก็ทำให้เกษตรกรนั้นไม่มีเงินเพื่อจะไปทำนารอบใหม่ก็เป็นผลลูกโซ่ไปถึงร้านขายปุ๋ยแล้วก็ยากำจัดวัชพืชต่างๆต้องหยุดชะงักลงนะครับเดี๋ยวบรรดาร้านค้าตอนนี้เขารับมือกันยังไงติดตามได้จากรายงานของคุณวุฒินันท์นาหิมครับไม่เพียงแค่ชาวนานะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรอเงินในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ว่าล่าสุดครับบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเกษตรกรอย่างปุ๋ยเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืชได้รับผลกระทบตามกันไปเป็นลูกโซ่นะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นชาวนาที่หันมาซื้อนั้นต้องการที่จะซื้อแบบเงินเชื่อมากขึ้นเพราะว่าไม่มีต้นทุนมาจ่ายเงินครับสาเหตุหลักเป็นเพราะชาวนาผู้ปลูกข้าวยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเมื่อไม่มีเงินชาวนาที่เป็นลูกค้าก็ไม่มาซื้อส่งผลให้เงินในธุรกิจนี้ต้องหยุดชะงักการใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวไปด้วยขณะนี้พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวทั้งร้านจำหน่ายปุ๋ยร้านขายอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืชต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นแม้ว่ามากกว่า 70% เป็นลูกค้าเงินสดแต่สอบแววว่าระยะหลังที่มีปัญหาการจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้ามานี้ร้านค้าเกษตรต้องยอมปล่อยเครดิตไปเยอะและขณะนี้ยังไม่ได้เงินคืนแต่มาฤดูเนี้ยหน้าเนี้ยมันเลยมาประมาณตก4เดือนถึง5เดือนเข้าเดือนที่5แล้วเนี่ยซึ่งเราปล่อยเครดิตไปแล้วชาวนาเขายังไม่ได้เงินกลับมาเราก็ต้องแบกภาระแทนชาวนาคือทุนหมุนเวียนเราก็สะดุดน่ะตอนเนี้ยมันไม่ต่อเนื่องมันขาดตอนไปเลยคือสังเกตได้ว่าในสต็อกตอนนี้บางทีสินค้าในสต็อกเราก็น้อยลงแล้วอย่างวันนึงเนี่ยปกติมีชาวนาเข้าออกวันนึงไม่ต่ำกว่า 30-40 เจ้าถ้าช่วงเวลาปกติที่เงินหมุนเวียนเขาคล่องๆนะแต่ตอนนี้วันนึงบางทีมีลูกค้าเหลือจนมาทั้ง10กว่าเจ้ามันหายลูกค้าเราหายไปเยอะขณะที่ราคาปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรโดยรวมเริ่มทรงตัวแล้วแม้ที่ผ่านมาจะขยับสูงตามแนวโน้มค่าขนส่งอย่างปุ๋ยยูเรียนี้กระสอบละ50กิโลกรัมเฉลี่ยที่ราคา680ถึง700บาทต่อกระสอบส่วนบางร้านจะให้เครดิตลูกค้าแบบผลัดชั่วคราวบ้างโดยคิดดอกเบี้ยเพิ่มหากเกินกว่า1เดือนแต่ถ้าระยะสั้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือเช่นขึ้นกับอายุนาของแต่ละรายส่วนใหญ่อย่างนี้มันก็ต้องเป็นดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเป็นหลักแต่ถ้าว่าเอาไปไม่นานอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเขานะอย่างสักเอาไปสัก10กว่าวัน2อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเงินสดนะถ้ามันเกินจากนั้นทีก็ขอเขาเล็กน้อยเองท้ายที่สุดหากปัญหาการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนายังยืดเยื้อไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าห่วงสำหรับร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคือลูกค้าซื้อเงินสดจะน้อยลงพวกเขาคงแบกภาระในระยะยาวไว้ไม่ไหวโดยเฉพาะสภาพคล่องในส่วนของภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ถูกมัดมือไว้ครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน